สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนินทาเมืองไทยครับพบกันวันนี้คืนวันอาทิตย์ที่21เมษายน2556นะครับวันนี้พบกับบิ๊กบัฟแล้วก็คุณโด่งอัจฉัยอนันตเมฆนะครับมานินทาในคืนวันอาทิตย์นะครับเมื่อคืนหวานที่ผ่านมาก็คุยกันเรื่องกรณีพระวิหารนะครับเป็นหลักย้อนลอยถอยหลังไปจนถึงยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็ดึงเรื่องกลับเข้ามาเป็นการปูเรื่องให้พวกเราได้ติดตามสถานการณ์การเจรจาในสารโลกเป็นยังไงนะครับจะได้ทำความเข้าใจจะถูกจะผิดยังไงนี่คือแนวความคิดแนววิเคราะห์ของนินทาเมืองไทยนะครับก็พยายามจะมีอะไรนะครับมีบรรทัดตั้งไว้แล้วก็ลากเส้นไปเรื่อยๆนะครับตามที่หลักฐานที่มีฝั่งตรงข้ามเขาจินตนาการอยู่เรื่อยนะครับฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยเขาก็จินตนาการอยู่เรื่อยครับไอ้เราก็อย่างเช่นแม้แต่สารรัฐธรรมนูญอ่ะครับอาจจะเสียดินแดนที่จินตนาการไหมใช่ทีนี้ถ้าผมจะจินตนาการแบบนี้บ้างท่านผู้ชมลองชั่งน้ำหนักดูครับนะว่าที่ผมพูดเนี่ยกับฝั่งนู้นกับฝั่งเนี้ยอันไหนน้ำหนักมันฟังและน่าเชื่อถือมีเหตุมีผลมากกว่ากันก็คุยกันตามหลักนี้ครับทุกดินแดนทุกตารางนิ้วเราก็ไม่อยากเสียเหมือนกันไม่อยากเสียไม่อยากเสียนอกจากเขาพระวิหารเขาใหญ่เที่ยงเขาอะไรสารพัดไม่อยากเสียถ้าภูเขาหนึ่งนะไม่ว่าอะไรที่ไหนภูเก็ตเราเสียยังฮะก็แย่งคืนกลับมาได้ไม่งั้นเสร็จไปแล้วสปก.01 4-01ไม่งั้นก็เสร็จไปแล้วตอนนี้ภูเก็ตคุณไปดูก่อนว่าเป็นที่ดินต่างชาติเท่าไหร่แล้วมันมีคนไทยเป็นเจ้าของที่ดินสักเท่าไหร่ชายขอบชายทะเลพัทยามีพื้นที่เท่าไหร่นะฮะอันนี้ว่าไปเดี๋ยวจะเวลาไม่พออีกนะฮะก่อนที่จะคุยกันนะสปอนเซอร์ก่อนนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาเอ็นดีนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับก็มีทั้งแคปซูลนะครับกล่องสีเขียวและสีฟ้าและชนิดน้ำโกลบอลเฮิร์บนะครับสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029692255นะครับ0814000089นะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาเอ็นดีเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณน้ำดื่มมิสเตอร์ดีครับดีแดงโด่งแดงดีนะครับน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0879384333นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0816459461นะครับน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งนะครับน้ำดื่มมิตรดีหรือข้างขวดน้ำดื่มนะครับไว้ประสานงานนะครับสำหรับทีมงานของคุณโด่งนะครับเพื่อทำงานอีกรายละเอียดเยอะแยะมากมายทั้งหมู่บ้านเสื้อแดงนะฮะใช้คำว่าอะไรนะสภานะครับสภาชาวบ้านถ้าเกิดที่คุยช่อง4เนี่ยสภาชาวบ้านไม่ใช่สภาชาวบ้านของคุณต้อมนะฮะของคุณต้อมก็มีอีกรายการหนึ่งไอ้นี่คือสภาที่หมู่บ้านสภาจริงๆชาวบ้านจริงๆนะฮะพยายามไม่เกิดพยายามไม่ชาวบ้านประชุมกันรวมตัวรวมกลุ่มมีเป้าหมายแล้วมีประชุมกันเป็นแล้วก็ใช้กลไกให้เป็นครับนะฮะถ้าชาวบ้านเป็นมีระบบครับนะครับรวมตัวกันอย่างมีระบบแล้วก็จะเกิดพลังครับครับอ่ะนะครับก็วันนี้นินทาเมื่อวานนี้อาจจะหนักนิดนึงนะครับอย่างที่แจ้งวันนี้ขออนุญาตต่ออีกนิดนึงนะครับเดินมาถึงเรื่องที่จากการเท้าความมาถึงปัจจุบันตอนนี้เมื่อศาลขบวนการศาลโลกได้เดินหน้าจากคำร้องเรียนของกัมพูชานะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแนวความคิดแนวการต่อสู้ก็1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดินหน้าเต็มตัวนะครับสำหรับที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่ะไม่ใช่สิที่ศาลโลกศาลรัฐธรรมนูญแม่ผมอยากจะพูดให้คันปากหลุดไปศาลรัฐธรรมนูญอยู่ฮะนะก็วันนี้มีประเด็นอะไรครับคุณโด่งฮะวันนี้ที่จะคุยกันเมื่อวานนะคือคำฟ้องของกัมพูชาเนี่ยในศาลโลกครั้งนี้นะครับมันมีเรื่องของกัมพูชาอ้าง MOU 43ที่บอกนะครับแต่ที่จริงเนี่ยถ้ามี51นะเขาจะอ้าง43ไม่ได้แล้วนะถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้คือล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่ MOU 43ครับแต่ MOU 43เป็น MOU ที่ระบุให้มีการปักหมุดในพื้นที่จริงครับนะครับแล้วกัมพูชาก็อ้างว่าปักหมุดที่ว่าเนี่ยก็คือปักหมุดบนเส้นเขตแดนของกัมพูชาครับนะครับทีนี้ถ้ามี MOU 51มันจะทำให้ทุกอย่างตัวนี้เคลียร์ไม่ว่าจะเป็นคำตัดสินของศาลเมื่อปี2505หรือไม่ว่าจะเป็น MOU 43ครับใช่เพราะฉะนั้น MOU 51เนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ว่ากัมพูชาพยายามจะจดทะเบียนมรดกโลกครับตัวปราสาทพระวิหารเขารวบเลยเอาเลยฮะเขารวบเลยแต่ว่าฝ่ายไทยก็บอกว่าเอาจดพระวิเฉพาะตัวปราสาทพื้นที่ตรงนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคมช.49ครับกัมพูชารวบจะจดทะเบียนมรดกโลกทั้งหมดเลยนะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ทั้งหมดเลยทั้งพื้นที่ทั้งปราสาทเขาพระวิหาร
แต่เสร็จแล้วนี่มันจับพัดจับผูมันหลุดจากคมช.มาเป็นรัฐบาลนายสมัครนายสมัครคุณธรเวชครับมันก็เลยไม่หมูฮะไม่งั้นก็ 4-3 ไปก็เรียบร้อยนะฮะแม้จะผิดรัฐบาลอีกสักอันหนึ่งผมว่ายกประสาทไปนู่นเลยนะเป็นไปได้ไหมอาจจะเสียทั้งหมดเลยมันไม่มีทางกลับไปแล้วล่ะการตัดสินมันมีทัดเทนะเรื่องของตัวประสาทนะครับแต่นี่เรื่องมันข้ามจากปี49เข้ามา50เนี่ยคือรัฐบาลนายสมัครเข้ามาแทนผมคิดว่ามันถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่มีรัฐบาลนายสมัครแต่เป็นรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยเผลอๆการจดทะเบียนมรดกโลกเนี่ยจะสำเร็จทั้งหมดจบไปแล้วจบไปแล้วแล้วง่ายเลยนะครับเสร็จแล้วก็ต้องตีความไม่เส้นเขตแดนอีกไม่ต้องเลยครับถ้าจดทะเบียนก็มันหมายถึงอ้างผมว่าเขาก็ต้องหาเรื่องตีความอีกแต่ก็จะเอาเรื่องการจดทะเบียนมรดกโลกซึ่งนั่นคืออีกศาลนึงนะฮะนั่นคืออีกองค์กรนึงนะที่จดทะเบียนมรดกโลกเนี่ยเขาจะเอาตรงนี้ไปอ้างในศาลอ่านศาลโลกเลยเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้เส้นเขตแดนอย่างที่เราเคยคุยอ่ะมันก็จะหวานเจี๊ยบนะฮะทีนี้ปรากฏว่าเรื่องต่างๆนี่มันไม่เป็นไปตามที่เขาคิดเพราะการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งปี50เนี่ยถูกไหมฮะใช่50นะฮะรัฐบาลคุณสมัครแล้วกันเอาว่าช่วงต่อรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยคมช.เป็นรัฐบาลเป็นทหารทำทุกวิธีทางคุณเห็นไหมฮะเพื่อการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายเผด็จการทั้งหมดเนี่ยครับสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศคุมพื้นที่เลยกะได้แน่กะได้แน่ปรากฏพลาดแพ้แบบยับเยินถึงต้องมาทุรักทุเลตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนี้เออใช่เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดพลาดพอจุดพลาดปั๊บเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บก็เปลี่ยนมือคนเล่นครับพอเปลี่ยนเมื่อก่อนเคยเล่นประสานกันเตะกันดีๆผ่านกันอ้าวตายแล้วไม่ใช่คนเดิมชงกันไม่ออกปรากฏว่าพอคุณสมัครมาอ้าวทำไมอย่างเงี้ยเฮ้ยไปจดทะเบียนอย่างนี้ไปยื่นมรดกโลกแบบนี้นี่ทำไม่ได้นะเออใช่ไหมฮะใช่ตายเลยถ้าเกิดว่ากัมพูชารวบอย่างที่ว่าเนี่ยไม่เสร็จเหรอเพราะนั้นคุณนพดลรัฐบาลคุณสมัครก็ถึงกับทำการตกลงเรื่องเกิด MOU 51หรือแถลงการร่วม Joint Communique เนี่ยนะฮะขึ้นมาในปี51ครับสาระสำคัญเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามพยายามจะบอกว่า MOU 51เป็นการยกแผ่นดิน 4.6 ตารางกิโลเมตรให้เขมรแต่ความเป็นจริงแล้วนะฮะมันเป็นการตกลงกันว่าตรงนี้นะพื้นที่ทับซ้อนไม่เกี่ยวกับที่มึงจะจดทะเบียนระดกนะตกลงกันแบบนี้นะตกลงแบบนี้เชิญนะเพราะว่าตัวประสาทเป็นของเขมรอยู่แล้วจัดการจบทะเบียนไปได้เลยตัวประสาทใช่แต่ว่ามาจอยคอมมูนิเกชันก่อนไอ้ตรงนี้ว่า 4.6 เนี่ยยังไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอ้าวมีคำว่าพื้นที่ทับซ้อนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปี43เอ้างั้นก็ให้ชัดนะว่าทับซ้อนเนี่ย มันไม่ใช่ของใครโอเคไม่ใช้ร่วมกันนะจบนี่คือจอยคอมมูนิเกชันปี51แล้วเสร็จแล้วเอาตัวนี้ยื่นไปที่คณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับจอยคอมมูนิเกชันตัวนี้ไอ้ตัวนี้เหมือนกันไอ้พื้นที่ทับซ้อนเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวกับพื้นดินนั่นก็แสดงให้ชัดเจนว่าองค์การมรดกไม่เห็นด้วยกับ 4.6 ตารางกิโลเมตรใดๆครับแต่จะพูดถึงแต่ตัวประสาทนั่นเท่ากับว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรนั้นไม่เกี่ยวนะครับในการถ้าเกิดไม่ทำสิถ้าเกิดไม่ทำ51เออก็จะต้องเอา43ก็มาลุยต่อถูกไหมฮะเออเสร็จแล้วปรากฏว่าพอตัดสินแบบนี้ปรากฏว่ากัมพูชาเนี่ยขึ้นทะเบียนได้เฉพาะตัวประสาทครับไม่รวมพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นชะง่อนผานี่บรรจุอยู่ใน MOU 51นะครับไม่รวมพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นชะง่อนเขาหน้าผาและถ้ำตามที่ระบุไว้ชัดเจนในข้อ9นะฮะซึ่งเขาข้อ9อีกนะฮะนะฮะปรากฏว่าเกิดศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาใครร้องอ่ะฝ่ายไหนฮะกระบวนการท่านผู้ชมทวนดีๆนะใคร43นะฮะใครปูช่วงไหนพอเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลนี้ทำยากขึ้นเขาออก51น้อยยกเลิกให้เขาอีกใครฮะฝั่งเราทั้งนั้นนะที่ทำอ่ะไอคนที่มาเรียกร้องขอปราสาทพระวิหารคืนนั่นแหละเวลามันเรียกร้องเกิดอะไรขึ้นสงครามพอสงครามปั๊บเขมรถึงได้เอาเรื่องนี้เป็นประเด็นฟ้องอันที่หนึ่งไทยลุกลานเขาอ่ะนั่นถึงได้มีศาลโลกนี่ไงแล้วใครชงสงครามอ่ะก็ไอพวกรักแผ่นดินนั่นไงนั่นแหละครับเสาธงนี่แหละจะไปปักเสาธงให้ได้นี่แหละครับเวลาไอพวกตดนะฮะคุณพี่บั๊บเวลาคุณตดอ่ะก็ตดคุณต้องบอกคนอื่นเออใช่เฮ้ยคนกูไม่เกี่ยวไอ้คนโวยวายคนแรกนั่นแหละครับตดใช่เชื่อผมไหมครับเชื่อผมไหมนะแล้วไปทำให้เกิดเหตุนี่นะฮะไปทำให้เกิดเหตุที่ชายแดนเนี่ยเสร็จปุ๊บก็กลับที่ภูมิสลอนวุ่นวายขี้เป่งเลยจับบ้านมาแล้วเนี่ยฮะเออกัมพูชาก็เอาประเด็นนี้ขึ้นศาลโลกทันทีฮะเพราะทะเลาะกันเห็นไหมฮะตกลงว่าทำงานกันเป็นกระบวนการนะเท่าที่เห็นเนี่ยครับเสร็จแล้วมี MOU 51เป็นอุปสรรคในการที่กัมพูชาจะฟ้องศาลโลก
เดี๋ยวขึ้นไปแล้วมี MOU 51ก็ไม่ได้ 4.6 ตารางเมตรก็ไม่สามารถจะเป็นของกัมพูชาได้เพราะฉะนั้นจัดการให้ศาลรัฐธรรมนูญไทยเล่นซะซึ่งแต่งตั้งโดยคมช.เป็นพวกเดียวกับไอ้ลิ้มเป็นพวกเดียวกับพรรคอภิสิทธิ์ครับถูกไหมไอ้พวกเดิมนี่แหละไอ้ทุกวันเนี่ยไอ้พวกถ่วงประเทศเนี่ยเออไอ้พวกที่เขาจะเจริญแล้วไม่ยอมเนี่ยนะฮะแล้วทำตัวเป็นคนรักชาติไอ้พวกนี้น่าแปลกน่าสงสัยคุณสังเกตดีๆปรากฏศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะทำงานรับลูกได้อย่างดีเพราะมาตรา190ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่คุณนพดลยื่นเลยนะจอยคอมมูนิเก้ไม่เกี่ยวเลยเพราะ190นี่เขาระบุไว้ว่าคือคำฟ้องเนี่ยคนฟ้องนี่ก็คือกลุ่มของเขานะยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญรับลูกทันทีนะด้วยความรวดเร็วเสร็จแล้วปั๊บคำฟ้องที่เขาฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าจอยคอมมูนิเก้คือ MOU 51ของคุณนพดลเนี่ยขัดกับมาตรา190เพราะ190ระบุว่าหนังสือสัญญาที่มีบทบาทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตต้องขอความเห็นชอบจากสภาก่อนไปทำปรากฏว่าคุณนพดลไม่ได้ไปขอไม่ได้ทำสัญญาเลยไม่ได้ไปขอสภาเพราะว่ามันไม่ใช่สัญญาใช่มันเป็นจอยคอมมูนิเก้เป็นข้อตกลงกันแถลงการร่วมแถลงการก็จะแล้วก็กัมพูชาก็ระบุชัดเจนว่าไม่อยากเซ็นสัญญานะฮะเพราะเรื่องนี้ใครจะอยากเซ็นสัญญาเออใช่ใช่ถูกไหมใช่แต่ว่าจอยคอมมูนิเก้มันก็เพียงพอแล้วมันเป็นความเข้าใจซึ่งสามารถเป็นหลักฐานในศาลได้นะครับเพราะเป็นตัวหนังสือปรากฏว่าเขาบอกว่า190เนี่ยเขาบอกหนังสือสัญญานะแต่อันนี้เป็นแถลงการร่วมไม่ใช่หนังสือสัญญาศาลรัฐธรรมนูญก็ช่วยบิดให้รับคำร้องนะนะแล้วก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญยังบอกอีกว่าแม้คำแถลงการร่วมคืออันนี้เขาบอกว่ามีหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตแล้วถามว่าไอ้จอยคอมมูนิเก้ที่ใช้ร่วมกันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนครับถูกไหมฮะแต่ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกครับอาจจะใช่ไหมใช้คำนี้เลยนะฮะบอกว่าแม้คำแถลงการร่วมไม่มีบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงอาณาเขตแสดงว่าศาลยอมรับว่าไม่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตถูกไหมฮะแต่อาจจะมีบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงอาณาเขตแน่นี่ศาลรัฐธรรมนูญพยายามจะตีความตรงนี้ให้ยกเลิก MOU 50ซึ่งเป็นอุปสรรคยกเลิกจอยคอมมูนิเก้ตัวนี้ที่เป็นอุปสรรคในการฟ้องศาลโลกวันนี้กับกัมพูชาคุณเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมมึงพวกไหนฮะถามหน่อยเนี่ยคือใครยกแผ่นดินให้ใครฮะใช้คำว่าอาจารย์เนี่ยนะบางอาจคืออันนี้คือคุณตัดสินตามธรรมดาเอาตามหลักฐานหลักฐานเนี่ย MOU 51มันก็ยังอยู่ผมจะเรียก5051เพราะมันควบปีกันนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดช่วง50 51เพราะว่า MOU 51นี่เซ็นในเดือนกุมภาพันธ์แต่เจรจากันมาตั้งแต่ปี50นะเพราะนั้นมันจะเรียกรูปกันแบบนี้เพราะนั้นอย่างงก็ถามว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความบิดให้เนี่ยคุณธรรมดาไทยก็ได้เปรียบแล้วแต่คุณอุตส่าห์บิดให้ยกเลิกอันนี้อันที่ได้เปรียบเอาออกซะครับวันนี้ขึ้นศาลเราถึงไม่มี MOU 51ไม่มีอะไรพอที่จะไปได้เปรียบไปสู้เขาเลยเป็นตัวหลักฐานไม่มีเลยเปลือยๆฮะมีแต่ MOU 43ซึ่งเขมรเอาไปใช้เป็นประโยชน์ซะด้วยซ้ำใช่นะฮะเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดดูนะฮะแล้วตอนนี้ไทยต่อสู้ขนาดนี้นะฮะในทิศทางการต่อสู้เนี่ยเขมรพยายามแน่นอนนะพยายามจะจี้ให้ศาลตีความใหม่เลือกเส้นเขตแดนเพราะเขาอะไรนะครับเจ้ากับจีนแจ๊กเขาเจี๊ยเอ็มยูห้าหนึ่งไม่มีด้วยยิ่งไม่มียิ่งสบายเลยใครทำให้เขาผมว่ากัมพูชาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคนที่ทำเนี่ยฝั่งเรามันฝั่งแถวๆนี้ทั้งนั้นเลยนะทายาทอสูรหนักแผ่นดินทั้งนั้นเลยนะที่ทำเนี่ยดูสิหลักฐานดีๆเขาสนธิสัญญาอะไรดีๆมาเล่นสอยทิ้งหมดแล้วมันรักชาติมันรักชาติซะเหลือเกินมันรักชาติแปลกๆมันรักชาติเลยมันรักชาติมากเกินไปคุณเห็นไหมจะไปนะครับต้องใช้คำว่าน่าสงสัยไปอ่ะเหมือนกับว่าผมได้บอกไงว่าทฤษฎีง่ายๆเนี่ยนะฮะผมขโมยปั๊บผมกล่าวหาคนอื่นเลยสมมติว่าผมขโมยของปั๊บเนี่ยมืออาชีพเขาจะทำอย่างนี้เฮ้ยของหายเฮ้ยผมเห็นในนี้เอาคนในนี้เลยคนในนี้เลยคนเฮ้ยกุ้ยไม่คนมันคนเดียวใช่เพราะมันเป็นคนไปค้นคนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้คนที่โวยวายแบบนี้มากเกินไปเนี่ยผมบอกว่าทั้งหมดอย่าไปดูคำพูดดูการกระทำที่กลุ่มพันธมิตรทำไปดูการกระทำที่พรรคประชาธิปัตย์ทำไปดูการกระทำที่ศาลรัฐธรรมนูญทำวันนี้มันสรุปผลในศาลโลกที่กำลังตัดสินในสัปดาห์นี้นะฮะนี่คือแผนครั้งแรกนะขั้นที่หนึ่งนะยังไม่ถึงพินิจพระกิจเศษนะฮะ นั่นคือดอกสองนะครับดอกสองเพื่อจะพิจารณาเส้นเขตแดนทั้งหมดในยกให้กัมพูชา
เชื่อไหมว่าถ้าขึ้นผมเชื่อถ้าเกิดว่าคราวนี้ตัดสินในพื้นที่4.6นี่เป็นของกัมพูชาเนี่ยนะฮะต้องมีการฟ้องรอบ2และคราวนี้ครับอ้างประเด็นพณิชย์เลยล่ะใช่ครับครับทีนี้ครับถ้าจบแล้วแปลกไหมพณิชย์เนี่ยไปเรื่องเขาพระวิหารครับถูกไหมฮะแต่ดันไปโผล่อยู่ตรงนู้นอ่ะมึงไปทำไมตรงนั้นไปตรงนั้นทำไมเอ้าก็เข้าไปตรงนั้นครับไปให้มันจับด้วยไม่ใช่ทำไมต้องไปตรงนั้นคุณพี่บ๊าบจะได้โยงเส้นจากพระวิหารใช่ถ้ามันเข้าเขาพระวิหารมันก็ขึ้นศาลนี้อยู่ที่เดิมไม่เกี่ยวใช่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องไปตรงนั้นนะเพื่อจะได้ขึ้นศาลรอบสองแล้วตรงนั้นจะได้เป็นหลักฐานว่ายอมรับเส้นเขตแดนทำไมต้องถ่ายวิดีโอในเมื่อคุณไปทำงานแบบนี้คุณจะถ่ายวิดีโอเพื่ออะไรผมนึกไม่ออกคุณจะเอาไปไหนฮะเอาวิสิตรู้คนทำไมวิสิตต้องรู้คนเดียวแล้วก็พูดด้วยถ่ายวิดีโอไม่เท่าไหร่เออโทรศัพท์ด้วยครับบอกนายกด้วยว่าขณะนี้ข้ามแล้วนายกรู้พระยาดำรงราชานุภาพภาค2ก็เหมือนกันแล้วไปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ศาลกัมพูชาเรียบร้อยอ่ะเรื่องสิทธิอาณาเขตครับเรียบร้อยทีนี้ของไทยเนี่ยเขาสู้ยังไงฮะไทยสู้คดีโดยสู้ว่าศาลไม่มีอำนาจในการตีความคำพิพากษาดังกล่าวคือมุมนี้ฮะเพราะศาลโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะละอะไรนะครับหลีกเลี่ยงในการตัดสินเรื่องเขตเส้นพรมแดนทุกครั้งนะหลีกเลี่ยงเลยอันนั้นคือเรื่องของศาลครับแต่ที่เราต้องเนี่ยเราชงไปให้ศาลศาลเองก็ลำบากใจที่จะตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนแต่มาตรฐานเดียวกันนะคำตัดสินของศาลย่อมต้องไม่ให้เกิดสงครามใช่ไม่มีข้อไม่ใช่ตัดสินแล้วคนฆ่ากันเนี่ยศาลก็จะลำบากผมบอกนี้นะฮะแต่มันจะออกมารูปไหนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ไทยเราเนี่ยสู้แล้วคือว่าไทยเราสู้เนี่ยโดยอ้างรัฐธรรมนูญของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมาตรา60ซึ่งบัญญัติว่าคำพิพากษาของศาลเป็นที่สุดและอุทธรณ์ไม่ได้ครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความหมายหรือขอบเขตของคำพิพากษาศาลต้องตีความตามคำร้องคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเรียกว่าขอบเขตของการรับคำร้องคือว่าศาลเนี่ยที่สุดแล้วถ้าคุณจะมาพิจารณาอีกเนี่ยมันจะต้องไม่มีประเด็นใหม่ครับมันจะต้องเป็นประเด็นเดิมประเด็นเดิมเอามาเล่นต่อนะฮะเพื่อตีความทำความเข้าใจเท่านั้นครับนะฮะแต่อันนี้พยายามจะเป็นประเด็นคือไทยสู้ในลักษณะนี้ประเด็นนี้คือประเด็นใหม่เขาบอกว่าในกรณีที่มีปัญหากันมีความขัดแย้งกันนะฮะทางทนายฝ่ายไทยเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในศาลเนี่ย มันไม่ได้มีความเดือดร้อนเพราะอยู่กันมา51ปีแล้วไม่มีใครมีปัญหากับเรื่องคำพิพากษาตรงนี้ครับคืออยู่กันแบบไม่เคยมาตีความเส้นแขตเขตแดนยกเว้นพระวิหารก็พระวิหารไปฉะนั้นถึงมีพระวิหารแล้วก็แผ่นดินไทยก็ยังอยู่ไปมาหาสู่กันได้ปกติไม่มีใครเดือดร้อนในการตัดสินเส้นเขตแดนครั้งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คืออันที่หนึ่งที่ไทยสู้ด้วยประเด็นนี้นะฮะคือประเด็นที่ว่าสู้ก็คือว่าพยายามชี้ให้เห็นว่ากัมพูชานั้นเปิดประเด็นใหม่นะฮะเออใช่ใช่นะฮะในเรื่องของเส้นเขตแดนครับพยายามจะเอาขยับเส้นเขตแดนไปนะว่างั้นนะฮะแต่ว่าก็ถ้าดูตามนี้ก็คือความรู้สึกของคนไทยก็ยังว่าเฮ้ยไทยเดินอันนี้สิครับอันนี้สิครับคุณโด่งนางสาวอารีนามิลงเนี่ยนะใช่ไหมฮะอารีนาเปรองเปรองนะฮะเปรองอารีนาจริงๆก็อ่านว่าอะไรรองนะแต่ว่าเขาเสียมันเป็นมิรองเมรองอะไรประมาณนี้นะเป็นทนายชาวโรมาเนียแต่ทั้งคู่เนี่ยตัวหลักนี่คือศาสตราจารย์เอเรนเปเร่นะฮะนะฮะอันนั้นก็เปรองหรือไงฮะมิรองอะฮะมิรองเอรีนามิรองอ่านผิดต้องขออภัยนะฮะบ้ามาแล้วฮะคือภาษาเนี่ยเขาเป็นชาวโรมาเนียชื่อเขาเป็นโรมาเนียแล้วเราก็เก่งซะด้วยภาษาโรมาเนียรู้จักแต่โปเป้คูอะไรทำนองนั้นฟุตบอลแล้วตอนนั้นฟุตบอลนะครับคือทีมทนายเราโดยหลักเนี่ยคือท่านศาสตราจารย์เอเรนเปเล่เนี่ยนะเป็นทนายชาวฝรั่งเศสนะก็กล่าวว่ากัมพูชาไม่ได้พูดถึงอำนาจของศาลโลกในการรับพิจารณาคดีเพราะข้อเท็จจริงก็คือว่าสิ่งที่กัมพูชาร้องขอนั้นไม่เพียงพอเนื่องจากข้อพิพาทต้องมีความเกี่ยวข้องกับคำพิพากษาในปี2005ด้วยนะฮะคืออาจารย์พยายามตีกรอบว่าตามรัฐธรรมนูญข้อ60ของศาลโลกเนี่ยระบุว่าคู่ความต้องมีข้อพิพาทในขอบเขตและความหมายถึงจะเอามาตีความใหม่ได้คู่พิพาททั้งคู่เนี่ยต้องมีข้อพิพาทเขาถึงพยายามให้เกิดสงครามคุณเห็นไหมตอนแรกไม่มีข้อพิพาทไม่มีฮะแต่ฝั่งไทยนี่ทำให้มีพิพาทเพื่อจะให้เขมรขึ้นศาลได้ข้อมาตรา60เนี่ยอันเนี้ยเราพยายามสู้อยู่ว่าไม่มีข้อพิพาทเออไม่มีเพราะอันนั้นโอเคมันยิงกันแต่ตอนนี้เคลียร์แล้วใช่
ตอนนี้เราไม่มีข้อสงสัยเลยเราโอเคนะเรื่องข่าวพิมานเราโอเคเลยครับครับนี่เราพยายามสู้แบบนี้ครับแต่เท่าที่ฟังแล้วเป็นไงฮะทีนี้นางสาวอีรีน่ามิรงที่คุณวิวัฒน์พูดเนี่ยนะฮะครับปรากฏเขาเอาหลักฐานใหม่ขึ้นมาเป็นแผนที่บิ๊กแมปคือที่อันเก่าที่กัมพูชาเขาแนบเนี่ยครับมันเป็นแผนที่ตัดเฉพาะกระจุ่มหนึ่งไอ้ตรงที่ฟรีหานั่นแหละฮะเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นการเจตนาของศาลเวลานั้นเลยว่าเขาไม่อยากจะไปคุยเรื่องเส้นเขตแดนที่ยาวเหยียดไปนู่นเพราะนั้นเอาแค่พระวิหารตรงนี้นะแต่ในที่สุดเนี่ยวันนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยเอาขึ้นมาให้เห็นเลยว่าเป็นแผนที่มันเป็นยังไงถ้าคุณตัดสินอย่างนี้มันจะไปนู่นนะฮะเส้นทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาแน่ใช่ไหมกำลังจะบอกเห็นไหมฮะก็แสดงว่าสรุปว่าถ้าเกิดจะคุยเรื่องแผนที่อย่างที่กัมพูชาพูดถึงแผนที่ทีมทนายไทยนะฮะก็เอาแผนที่จริงๆมาอธิบายให้ดูว่าถ้าเกิดคุยเรื่องแผนที่เต็มๆมันเกิดอะไรขึ้นมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องที่ศาลโลกเคยตัดสินปี2005นี่คือประเด็นใหม่งั้นแสดงว่าซึ่งไม่ถูกกับมาตรา60แนวโน้มน่าจะเป็นผลบวกกับคนไทยผมฟังดูหมดก็50-50นะอย่างที่บอกอะชนะไม่มีอะเรากลัวสถานเฮ้ยแต่คุณโด่งผมปลอบใจอย่างนึงศาลโลกไม่เหมือนศาลไทยศาลโลกไม่เหมือนศาลไทยถ้าเป็นศาลไทยเนี่ยผมกังวลนะโอ้กูเปอร์เซ็นต์แพ้สูงเลยค่อนไปทางเสมอเยอะเออถ้าเสมอก็คือเหมือน MOU 5-1 อะใช่ไหมภาษาก็ยังอยู่ไปคุณจดร่วมกันไอ้ตรงนี้เผื่อก็จะเป็นพัฒนาเป็นอะไรแล้วสถานที่ท่องเที่ยวของสองประเทศร่วมกันสถานที่ท่องเที่ยวสองประเทศที่มันชายแดนติดกันนี่หลายมีหลายที่นะคุณโด่งสองประเทศติดกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็ทำธุรกิจทำอะไรร่วมกันไม่เห็นไม่ต้องมันมีไม่ต้องมีอะไรนะเส้นเขตแดนอะไรไม่เห็นจำเป็นแต่ครับพัฒนาให้มันเกิดธุรกิจหมุนเวียนทั่วกันสรุปนะคุณผู้ชมครับในทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้เนี่ยเราพยายามชี้ให้เห็นว่าครับฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนคืออาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะคือเอางี้ดีกว่ามีข้อมูลที่เพิ่มเติมนะฮะอย่างเช่นในพื้นที่ทับซ้อนกลางทะเลที่ว่าเป็นน้ำมันเนี่ยตอนนี้มันมีบริษัทที่ว่าที่จะเป็นสัมปทานฝั่งไทยค่อนข้างจะลงตัวเป็นเชฟรอนเชฟรอนโดนล็อกไว้แล้วนี่คือ Lock มีภาพพื้นที่ในทะเลไหมครับอีกทีฮะแผนที่ในทะเล800,000 กว่าล้านน้ำมันตรงนี้มีมูลค่าเท่านี้ครับผมฝากให้คิดนิดหนึ่งฮะว่าตอนนี้ในพื้นที่ตรงนี้ครึ่งนึงเนี่ยเป็นของเชฟรอนครับคือเราให้เชฟรอนแหละค่อนข้างจะแน่นะฮะถัดก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องน้ำมันนะยังอยู่ในเรื่องยังอยู่ในเรื่องเขาพระวิหารอยู่นะไปเรื่องน้ำมันนะเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะพูดเรื่องน้ำมันข้อเท็จจริงเรื่องน้ำมันที่บอกว่าไทยมีน้ำมันเยอะแยะเนี่ยนะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาครับนะครับอ้าวตกลงได้ไหมอีกทีไม่ได้ฟังนะขณะที่เราทำรายการที่เราฟังอยู่อ่ะทีนี้ผมกำลังจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ถามว่าสมมติฐานผมถ้าวันนี้อามาตฝั่งเรากับกัมพูชาแอบจับมือกันเล็กๆนะครับแอบจับมือกันโดยที่เราไม่รู้ตกลงกันว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราช่วยให้พื้นที่ทับซ้อนในทะเลเป็นของที่มีบ่อน้ำมันทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันแบ่งคนละครึ่งครับอามาตฝ่ายไทยสมมตินะฮะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนะท่านผู้ชมลองฟังดูนะสมเหตุสมผลไหมถ้าเขาตกลงกัมพูชาว่าฉันจะตกลงให้ว่าฉันจะทำให้ไอ้พื้นที่ทับซ้อนตรงนี้น้ำมันอยู่ในนี้ตกลงแผนที่ได้ไหมครับทันไหมพี่ก็ทันนะนะ ทีนี้ไม่ใช่อันนี้ฮะแผนที่หนึ่งแล้วอันแรกเลยครับอันแรกเลย นี่พื้นที่ตรงที่เห็นเป็นสีเหลืองกับสีดำตรงนี้ถ้าเกิดอามาตฝั่งไทยคุยกับเขมรบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ฉันจะทำให้เป็นของเขมรทั้งหมดโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้น4.6 ตารางกิโลเมตรจะช่วยไงก็เห็นเขาช่วยเยอะไหมฮะทำให้เกิดช่วยเยอะเลยนะยกเลิกอะไรทั้งเยอะแยะแล้วถามว่าเอ้ยเขมรน่ะเอาแน่ถูกไหมทำไมไม่เอาเอาประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วฝั่งไทยเนี่ยไอ้พวกถ่วงความเจริญเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยมันได้อะไรนะฮะผมถามว่าสัมปทานตรงนี้ขนาดนี้นะฮะเป็นของเชฟรอนแน่ๆแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นของโททัลนะว่าจะว่าที่ว่าที่แต่ตอนนั้นคุยกันในยุคทักษิณนะแต่ปรากฏกำลังจะลงตัวทักษิณไปซะก่อนไงนะฮะพอทักษิณไปปั๊บถ้าเข้าตกลงนี้เปลี่ยนข้อเหมือนกันของเชฟรอนกับ Total ก็คือมีบริษัทแม่เป็น Standard Oil เหมือนกันครับถ้า Total ไม่เอาให้เชฟรอนหมดไม่เสียอะไรฮะครับบริษัทแม่ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าTotal ได้หมดTotal ได้ครึ่งนึงเชฟรอนได้ครึ่งนึงคนที่เสียคือฝั่ง
ไอ้พวกถ่วงความเจริญบ้านเราใช่เพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีคู่อยู่ในเชฟรอนมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเชฟรอนนะมันมีหุ้นของคนไม่ระบุนามอยู่ในเชฟรอนผ่านกองทุนนะเงินอยู่ในธนาคารสวิตลงทุนผ่านกองทุน2ครั้งมาลงจนสืบไม่ได้ว่ามันเป็นใครแต่มันหุ้นอยู่ในเชฟรอนแล้วแปลกมากฮะเชฟรอนจะได้สัมปทานอยู่แต่ในเมืองไทยนี่แหละแล้วส่งออกน้ำมันเข้าอเมริกาจากเมืองไทยเยอะมากเป็นรายได้ที่เชิดหน้าชูตาเป็นอันดับ2อันดับ3เลยนะของรายได้ของเชฟรอนของเมืองไทยนี่แหละสุดท้ายถ้าไอ้บ่อตรงนี้ทั้งหมดตกเป็นของกัมพูชาถ้าเขาตกลงกันล่ะครับว่าถ้าผมทำแบบนี้ให้กัมพูชาได้บ่อน้ำมันทั้งหมดเป็นของเชฟรอนได้ไหมเช่นเดียวกันกัมพูชาก็จะได้ทั้งหมดเป็นของกัมพูชาเช่นเดียวกันแล้วก็ผู้ถือหุ้นเชฟรอนคนที่สบายที่สุดคือผู้ถือหุ้นไอ้พวกถ่วงความเจริญบ้านเราและกัมพูชาส่วนคนที่อดรับประทานจริงๆก็คือผลประโยชน์กับประเทศไทยครับผลประโยชน์ที่จะต้องตกกับประเทศไทยนี่คือถ้าเขาตกลงแบบนี้แล้วถามว่าเอ้ยไม่จริงมั้งเขมรคุณทักษิณสนิทกันสนิทสุดสนิทครับธุรกิจสุดนึกกลับไปก่อนนะเดี๋ยวไปทดเวลาเบรกหน้าเอานะครับนึกกลับไปก่อนว่าใครเป็นคนเชิญคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคุณเซนคุณทักษิณอยากเป็นไหมไม่แน่เชิญเพื่อตอนนั้นอยู่ๆคุณทักษิณเข้ามาที่ชายแดนฮะแล้วเขาอยู่ที่เขมรเพราะนั่นเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันก็คุณฮุนเซนเขาคุณฮุนเซนเชิญนะคุณฮุนเซนเชิญมาครั้งแรกเลยฮะเพราะว่าตั้งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อให้ดูแลตรงแล้วถามตอนนั้นผมถามตั้งแต่วันนั้นแล้วกัมพูชาจะมาตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาทำไมไม่มีความจำเป็นอะไรเลยครับตั้งซะเออกระเลิกแล้วผมพอตั้งปั๊บมันก็มีปัญหาให้พวกพันธมิตรด่านี่ไงฮะถูกไหมฮะเอามาล่อเป้าอ้าวนี่ไงเห็นไหมสุดท้ายสองเด้งไอ้ตรงนี้เป็นของกัมพูชาปั๊บโยนทั้งหมดให้ทักษิณนะด้วยแผนการรับลูกกันทั้งสองฝั่งเนี้ยครับครับผมพูดนี่จะมีความสัมพันธ์นี่เป็นข้อวิเคราะห์นะจะมีปัญหากับต่างประเทศไหมไปหากัมพูชาไหมไม่รู้ฮะก็ลองฟังดูแต่ถามว่ากัมพูชาเนี่ยผมไปด่าเขาไหมประเทศเขาต้องทำแบบนี้ใช่ถูกไหมฮะเป็นเราแต่ที่ด่านี่ก็ไอ้พวกถ่วงความเจริญประเทศไทยที่มันเห็นแต่ประโยชน์ของส่วนตัวของมันเนี่ยนะครับแล้วโดยไม่สนใจว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับไอ้กลุ่มเนี้ยคุณเห็นมันทำงานกันเป็นระบบนี่เล่าให้ฟังนี่แผนการใหญ่นะมันไม่ใช่จบแค่สารโลกนี้นะฮะนะครับจากชายแดนมาลงทะเลคุยเรื่องน้ำมันแล้วฮะเดี๋ยวเบรกหน้าคุยเรื่องน้ำมันสักนิดหนึ่งนะครับพักสักครู่ครับยาแคปซูลสมุนไพรตรา ND เป็นยาแผนโบราณประกอบด้วยสมุนไพรไทยจีนมากกว่า40ชนิดเป็นยาอายุวัฒนะมีคุณค่าต่อการบำรุงร่างกายเช่นเห็ดลิ้นจือโสมเกาหลีแปะกล้วยตังกุยเท้าเกากี้เง็กเต็กโตตงห่วยซัวแบะตงพริกไทยดำพร้อมธัญพืชและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายมีสรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพเหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันเบาหวานอัมพฤกษ์เส้นยืดเส้นตึงโรคหัวใจโลหิตจางมะเร็งผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยผ่านการขึ้นทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีวางจำหน่ายแล้วสนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่0814000089หรือที่ร้านขายยาทั่วไปครับกลับเข้ามานินทาเมืองไทยกันต่อนะครับในเบรกที่2ของวันอาทิตย์นะครับก็เป็นเบรกสุดท้ายก็อย่างที่เราจะบอกว่าเป็นเบรกสุดท้ายเนี่ยจะเครียดไม่เครียดก็อันนี้แหละนะครับก็อย่างที่คุยกันในโลกไซเบอร์นะครับตอนนี้กำลังเกิดเหตุชุลมุนใหญ่เกี่ยวกับประเด็นน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับน้ำมันของปตท.ใจจริงส่วนลึกวิบวับเองไม่มีข้อมูลอะไรที่จะมาคุยให้มันเกิดประเด็นในการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวประเด็นราคาน้ำมันจำนวนน้ำมันแล้วก็เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับผลิตน้ำมันที่โยงไปกับปตท.ผู้ถือหุ้นผู้ได้รับผลประโยชน์ของปตท.มันเยอะแยะมากมายมหาศาลตอนนี้ในสงครามไซเบอร์แบ่งแยกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่จะพยายามนำประเด็นของน้ำมันปตท.นะครับกับปตท.เนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นเพื่อทำให้ราคามันลดลงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามจะบอกว่าน้ำมันของประเทศไทย
มันไม่เยอะอย่างที่ประเด็นอย่างที่จะมาบอกว่าราคาลดลงเพราะว่าประเทศไทยน้ำมันเยอะเนี่ยครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับความจริงขออนุญาตเบรกก่อนนะขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ ND นะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีให้เลือก2ชนิดนะครับทางแคปซูลนะครับแล้วก็ชนิดน้ำนะครับโกลบอลเฮิร์บนะครับก็สั่งซื้อได้ที่คอลเซ็นเตอร์ครับ029692255นะครับ029692255นะครับแล้วก็มาที่ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มมิสเตอร์ดีครับดีแดงโด่งโด่งแดงดีนะครับก็สั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0879384333แล้วก็0196459461นะครับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็เมื่อกี้เกริ่นนิดนึงเรื่องนี้อันตรายนะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตคุยด้วยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันในทุกประเด็นเท่าที่จะจับประเด็นได้นะครับนะเรื่องน้ำมันนะเป็นประเด็นเราไม่ไปสรุปอะไรหรอกคุณพี่บ๊อบไม่ได้สรุปฮะแต่ว่าเรื่องน้ำมันเนี่ยผมบอกว่าท่านผู้ชมฮะฟังไว้ฮะฟังข้อมูลมันให้รอบด้านแล้วถามว่าเรื่องน้ำมันเนี่ยถามว่าผมเนี่ยเป็นคนแรกๆที่พูดนะครับด้วยซ้ำนะเอาออกปากแมวซะด้วยซ้ำแต่นั้นพอข้อมูลเรามาในมุมนึงนะฮะก็ปากแมวไงฮะก็ต้องบอกหมดแต่ท่านผู้ชมก็ต้องรับฟังข้อมูลทั้งบวกและลบอย่าเอาความเรียกว่าเอาชัยชนะเป็นที่ตั้งเอาเหตุผลเอาความจริงเป็นที่ตั้งดีกว่านะฮะให้เกิดการค้นหาความจริงในเรื่องพลังงานต่อไปฮะเพราะว่าผมเองก็ผมว่าเอาแค่ความรู้พอแต่ถ้าคุณจะคิดว่าคุณไปทวงคืนปตท.อะไรเนี่ยนะฮะเหมาะไหมเดี๋ยวสมมุติทวงคืนได้แล้วจะไปตั้งตรงไหนของประเทศไทยก็เป็นรัฐวิสาหกิจไงแล้วใครจะมาก็การรถไฟไงฮะแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรมันจะลงประชาชนประโยชน์มันจะเข้าไปสู่คุณรจนารสนารสนาอันนี้คุยกันนิดเดียวเนี่ยคุณโดมจากนี้ว่าข้อมูลเอางี้ไอการรับฟังข้อมูลเนี่ยฟังไม่เป็นไรคุยได้แต่อย่าเพิ่งแอคชั่นอะไรตอนนี้อย่าเพิ่งคิดว่าไอที่ข้อมูลคุณมาเนี่ยมันทั้งหมดหรือยังที่บิ๊กบัฟเองไม่คุยประเด็นปตท.เพราะว่าฟังตรงนี้ไอ้นี่ถูกถ้าฟังตรงนู้นก็ถูกเหมือนกันไม่เคยมีใครพูดผิดเลยแต่ว่า2ประเด็นนี้มันขัดแย้งกันเฮ้ยมันต้องมีอะไรพลาดถูกต้องไอ้ส่วนเนี้ยพยายามจะเก็บประเด็นลองดูซิอะไรมันขาดไปพยายามจะหาฟังทุกฝ่ายก็ฟังมาแล้วว่าประเทศไทยรวยครับคราวนี้เรามาฟังว่ามันไม่ใช่ฟังที่เขาแย้งบ้างครับนะฮะปรากฏว่าที่เขาแย้งฟังแล้วมันอ้าวเขามีเหตุผลของเขาน้ำหนักใช่ไหมฮะนะอย่างเช่นเนี่ยฮะกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ทำแผ่นพับขึ้นมาครับในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะภาพแผ่นพับอะน้องครับครับทันไหมอีกภาพแผ่นพับแผ่นพับนะฮะอ้าวไม่ทันอีกแล้วนะฮะอ้าวแผ่นพับเนี่ยกระทรวงพลังงานเขาบอกว่าเขาทำแผ่นพับออกมาชี้แจงเพราะเราเคยบอกว่าทำไมกระทรวงพลังงานเงียบแต่ตอนนี้คงยังเงียบไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะเรื่องมันแรงขึ้นเรื่อยๆครับทันไหมฮะทันเจอไหมฮะเขาไม่ได้ยินพี่ป่ะครับได้ยินโอเคครับเนี่ยพี่ก็อธิบายต่อไม่ได้ถ้าไม่มีแผ่นพับมาโอ้ my god แล้วฮะเกิดก่อนได้ไหมสรุปว่าคือกระทรวงพลังงานเขาชี้แจงนะฮะบอกว่าเรามีจริงๆอ่ะมีเป็นรูปให้ดูนะน่ารักน่ารักเปรียบเทียบใช้คำน้อยและใช้รูปเยอะนะฮะเช่นมีคนบอกว่าเรานี่มันน้ำมันมากขนาดนี้เรือหมายถึงว่ามีมากกว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวเลขที่แท้จริงผมมาอยู่กับเรื่องนี้เลยไปขุดไปหามานะฮะเบื้องต้นครับประเทศไทยขุดน้ำมันเนี่ยฮะทางซ้ายเนี่ยนะครับเป็นรูปที่บอกว่าที่จริงแล้วเรามีน้ำมันสำรองเพียง8ปีเท่านั้นเทียบกับประเทศที่ร่ำรวยพลังงานมีสำรองถึง75ถึง250ปีทางซ้ายสุดเนี่ยไอ้แท่งยาวๆเนี่ยนะฮะคือเวเนซุเอลามี258ปีแท่งกลางนี่คือซาอุดิอาระเบีย75ปีแต่คุณจะเห็นว่าเวเนซุเอลาเนี่ยขุดน้ำมันต่อวันได้น้อยกว่าซาอุนะครับนะแต่ว่าเขาเก็บน้ำมันสำรองไว้เยอะอ๋อแสดงว่าเขาไม่สูบมาใช้เยอะครับไม่รู้ยังไงผมไม่รู้เหตุผลก็เหมือนกันแต่ว่าสรุปว่าประเทศที่สูบน้ำมันได้มากที่สุดที่วัน1ล้านกว่าบาร์เรลเนี่ยคือซาอุดิอาระเบียอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งผมเป็นคนเริ่มต้นผมบอกแล้วไงเป็นชุดแรกๆที่ทำเรื่องนี้เลยนะเพราะนั้นไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยผมค่อนข้างจำได้ส่วนประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีน้ำมันสำรองแค่8ปีเท่านั้นเองนะฮะนี่คือข้อเท็จจริงแล้วเราขุดน้ำมันได้ปี2011เนี่ยข้อมูลของเว็บไซต์ CIA Fact เนี่ยฮะบอกไว้ว่า 340,000 บาร์เรลต่อวันประมาณนี้ 350,000 บาร์เรลนะฮะต่อวัน
นะฮะแต่ว่าแน่นอนนะพอไปหาการใช้น้ำมันเราเยอะกว่าบรูไนครับแต่เราไม่เยอะกว่าซาอุนะขนาดนี้ลือไปถึงว่าเรามีน้ำมันเยอะกว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะครับเพราะซาอุดิล้านวาเรลต่อวันนะฮะไทยเนี่ย300,000จะ40,000-50,000อยู่ตรงนี้นะครับครับวาเรลต่อวันบรูไนฮะขุดได้น้อยกว่าเราจริงครับ140,000บาเรลต่อวันครึ่งครึ่งนะฮะครึ่งครึ่งเลยนี่ข้อเท็จจริงครับถ้านำเสนอแค่นี้คุณวิบก็บอกตกใจเลยเพราะบรูไนเป็นประเทศส่งออกน้ำมันใช่ไหมใช่เราได้เยอะกว่าเราจะต้องรวยกว่าบูไนถูกไหมฮะครับมาเทียบฐานเศรษฐกิจกับบูไนแล้วแต่ปรากฏว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยท่านผู้ชมครับเวลาเราจะฟังว่ามีอะไรเหลือเนี่ยผมว่าผมรวยไหมคุณพี่ว่าผมหาเงินได้1ล้านต่อวันโอ้โหรวยแต่ผมใช้เนี่ย2ล้านฮะต่อวันจนหนักจนหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูก็ต้องดูออกและเข้าครับนะฮะเราขุดได้ 300,000 แต่เราใช้1ล้านบาร์เรลต่อวันนะอันนี้คือตัวเลขนะตัวเลขนี่ปี11นะ2011แต่ปีนี้ล่าสุดเนี่ย 200,000 กว่าบาเรลเองฮะ 200,000 กว่าแต่ก็ยังมากกว่าบูไนอยู่จำนวนขุดขึ้นมาก็ลดลงแล้วลดลงฮะแต่ว่าก็ยังใช้ล้านกว่าบาเรลเหมือนเดิมแต่มันต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะนั้นเราต้องนำเข้า 800,000 นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงเมื่อก่อนรู้แต่รายรับไม่รู้รายจ่ายก็บอกว่ารวยรวยแล้วผมบอกไงผมหาเงินได้ล้านหนึ่งต่อวันผมรวยไหมครับนะฮะแต่ผมใช้วันหนึ่งล้านห้าอย่างเงี้ยครับผมรวยไม่รวยนะเพราะนั้นเหมือนกันครับเพราะนั้นตอนนี้ข้อมูลเพิ่มเติมมาพอรู้ว่าปริมาณการเขาเรียกว่าการปริมาณการใช้น้ำมันภายในประเทศ1 ล้านบาร์เรล800,000-1 ล้านบาร์เรลต่อวันยังไงเราก็ต้องนำเข้าซื้อเข้ามาช่องที่สองของรูปเมื่อกี้อีกทีนะฮะนี่ไงฮะที่เขาทำให้ดูที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยนะฮะขอรูปเดิมครับรูปตรงกลางนี่นะฮะก็จะเห็นว่านี่คือกระทรวงพลังงานทำชาร์ตออกมาอธิบายก็ตรงกับที่ผมพูดเมื่อกี้นะก็แปลว่านำเข้าใน 85% ผลิตเอง 15% ถูกไหมส่วนรูปที่3เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่จริงแล้วเราส่งออกน้ำมันดิบน้อยกว่านำเข้าถึง20 เท่าก็คือคอนเฟิร์มที่ผมแต่ก็ยังมีบางส่วนที่จะส่งออกใช่ไหมน้ำมันดิบส่งออกเนี่ยจากข้อมูลที่มาอันหลังนี่นะฮะส่งออกเนี่ยปรากฏว่าเป็นน้ำมันที่ใช้ไม่ได้ต้องส่งไปกลั่นต่างประเทศน้ำมันที่เขาเรียกอีกมาตรฐานหนึ่งอีกมาตรฐานหนึ่งเวลากลั่นแล้วจะเกิดนู่นเกิดนี่เกิดนั่นขึ้นลงกลั่นส่วนประเทศไทยเป็นแก๊สธรรมชาติด้วยมั้งเป็นกระถันเป็นอะไรทำนองนั้นประมาณนั้นเป็นคือลงกลั่นเรากลั่นไม่ได้ลงกลั่นประเทศไทยเนี่ยผมก็เสียดายเหมือนกันนะส่งออกไปตั้งเยอะทำไมเราไม่ทำโรงกลั่นที่มันกลั่นในตัวนี้ได้เราจะได้ไม่ต้องส่งออกเขาบอกว่าปัญหาคือบุคลากรนะไม่ใช่การลงทุนคือไอ้บุคลากรด้านนี้มันมีจำกัดครับแล้วเขาไม่มาคุณจะทำไงนั่นแหละสิก็ต้องส่งใส่เรือไปเป็นโอเคมันแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องตามสภาพไปก่อนแล้วกันนะครับทีนี้มีข้อที่แย้งมาอันนี้ข้อที่แย้งนะฮะฟังให้เฉยอย่ามาด่าผมนะครับคือก็ผมอาจจะพูดผิดพูดถูกมันเป็นธรรมดานะถ้ามันผิดคุณก็แย้งมานะบางอันเนี่ยนะเราอยากฟังการแย้งกันเพราะการแย้งกันมันทำให้เกิดข้อสรุปว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราคุยเรื่องปตท.เนี่ยเดี๋ยวได้ใครบอกว่าเราเป็นสมุนอมาตย์อามารู้ตัวก็จ่ายตังค์ผมด้วยนะผมเป็นสมุนอยู่แล้วเป็นสมุนนายทุนแล้วจ่ายด้วยนะครับโดนข้อกล่าวหาเนี่ยนะเพราะผมเห็นว่าใครคุยเรื่องเนี้ยแต่ต้องโดนข้อกล่าวหาทั้งนั้นบ้าจริงที่ผมพูดนี้ตรงข้ามกับสว.รจนานะฮะผมเป็นสมุนอามารตอนไหนฮะไม่รู้ว่าใครพูดถึงปตท.เนี่ยจะมี2กลุ่มเป็นสมุนอามารเหรอไม่เป็นสมุนอามารอันที่1ถ้าเกิดผมเป็นกลางผมไม่อยู่ฝ่ายไหนเป็นกลางไม่ได้ถ้าคุยเรื่องน้ำมันเป็นกลางไม่ได้ผมนำข้อมูลเฉยๆผมพิสูจน์ทราบมาจากในโลกไซเบอร์แล้วใครพูดถึงน้ำมันเนี่ยคุณเป็นกลางไม่ได้คุณจะต้องไม่ฝ่ายอมาตย์คุณก็ต้องเป็นฝ่ายอีกฝ่ายนึงไอ้นั่นก็อย่าสุดขั้วกันเกินไปก็นั่นแหละผมถึงบอกว่าถ้าแหมผมก็ไปหาข้อมูลผมบอกแล้วคุณจะนำตรงนี้ไปสู่อะไรฮะเคยถามเหมือนกันนะฮะเคยถามกลุ่มนิรันดร์พลังงานเนี่ยแหละเขาบอกสุดท้ายแล้วคุณจะเอาไปถึงไหนเนี่ยคือสมมติโอเคสรุปเลยว่าประเทศไทยรวยเพราะน้ำมันปตท.เลวจริงๆแล้วจะทำไงต่อครับมีบางคนในกลุ่มเพื่อนเราต้องการแค่ราคาน้ำมันถูกลดลงไปทีนี้ผมถึงถามไงว่าทำไงต่อไงนั่นสินะฮะเขาก็ต้องไปทวงคืนทวงคืนแล้วเจอใครฮะรัฐบาลแล้วคุณรู้ไหมเวลาคุณเจอรัฐบาลเนี่ยนะคุณไปทวงคืนน้ำมันปั๊บเกิดทหารมันบ้าบอขึ้นมาลุกขึ้นปฏิวัติเพราะว่าเรื่องของรัฐบาลโกงน้ำมันขึ้นมาอันนี้ฐานะกลายเป็นเครื่องมือเขาทันทีนะทำให้เกิดสับสนวุ่นวายในประเทศถูกไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เป็นรัฐบาลนายประสิทธิ์บอกลุยเต็มที่เลยเอาให้เดี้ยงไปข้างนะฮะแต่วันนี้เป็นรัฐบาลปูสิ่งที่เราวันนี้เราได้เปรียบอยู่แล้วครับครับ
วันนี้งามงามเลยคุณเดินไปตามเนี้ยงามงามครับขนาดนี้กำลังได้เปรียบครับกุมอำนาจรัฐได้เห็นไหมกำลังจะแก้รัฐนูนสารรัฐนูนกำลังจะไปพี่น้องเราเวลาเรียกโทษกรรมนะฮะอะไรต่างๆกำลังจะมาคุณทักษิณเป่านกหวีดแล้วต่อสู้ตรงนี้พร้อมแล้วทีนี้คุณไปเอาเรื่องพลังงานขึ้นมาปั๊บเกิดพอดีเลยฮะทหารมันกำลังหาเรื่องเงื่อนไขปฏิวัติอยู่ฮะรัฐกำลังหาอยู่คุณอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้มันใจเย็นๆเรื่องนี้ข้อมูลเป็นอย่างไรคุณฟังไว้เก็บไว้เฉยๆใจเย็นๆเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะฮะมันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมเองฮะใช่แต่เวลานี้ยังไม่ใช่เพราะนั้นผมถามว่าคุณจะทะเลาะกันเพื่ออะไรฮะไม่ใช่จริงๆมันไม่ถึงทะเลาะนะเพียงจะหาให้ผลมาหักล้างแต่ว่าในชั่วโมงด่ากันนะด่ากันจริงๆมันไม่ได้คือผิดก็ถอยเถอะนะสมมติเราเข้าใจผิดขอโทษจบอ่ะคุณมีอะไรถูกมันไม่ผิดสิถ้าต่างฝ่ายต่างคุยครึ่งเดียวทั้งคู่อ่ะแต่มันคนละครึ่งไม่ฟังกันเนี่ยก็จะเอาชนะกันไม่ได้เถียงเพื่อหาข้อสรุปไม่ใช่เถียงเพื่อเอาชนะเนี่ยคุณต้องดูดีๆนะถ้าเถียงเพื่อหาข้อสรุปไม่ทะเลาะกันหรอกถ้าผมผิดเอ้ยโทษบิ๊กว่าผมผิดข้อมูลคุณแน่ไอ้ตรงนี้มันน่าจะอย่างนี้มันถึงจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์กับสองฝั่งนะฮะแต่ถ้าถามว่าวันนี้จะโค่นรัฐบาลจะมาโค่นปตท.ถ้าเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์วันนี้ต้องเถียงกันให้รู้เรื่องนะฮะแล้วไม่ได้โค่นแน่ไม่ได้โค่นแน่นะไม่ถ้าเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์กลุ่มลักษณะตัวสิทธิ์ตระกูลมันก็เงียบข้อมูลพวกนี้ก็ไม่ถูกเปิดขึ้นมาถูกไหมทีนี้คนที่เริ่มเรื่องนี้คือสว.รจนารสนาโตรสนารสนาครับนะโตสิทธิ์ตระกูลใช่ไหมที่เขาโจมตีปตท.มาต้องเป็นสว.นะครับส่วนแบ่งสัมปทานก้าเนี่ยบลาบลาบลาเยอะแยะไปหมดมี 2-3 ประเด็นที่มีข้อมูลจะซัพพอร์ตแต่เรื่องที่จะเริ่มโจมตีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกต้องนะมันเลือกสมัยอภิสิทธิ์มันเงียบครับปตท.มีกิจกรรมตรงเนี้ยตั้งแต่สมัยมันสาวๆอ่ะแล้วเรื่องนี้มันจะโยงไปถึงบ่อน้ำมันกลางทะเลนะครับเอาดึงคุณทักษิณเข้ามาไอ้ที่เบรกเส้นเขตแดนชายแดนเขมรเนี่ยมันถึงแน่มันทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวมันจะโยงฮะเรื่องเหล่านี้นะฮะแผนครั้งนี้เขาซับซ้อนเขาไม่เข้าตรงๆแต่ตอนนี้เรากำลังกินเหยื่อเขาอยู่นะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองในวุ่นวายวันนี้ใครรับผิดชอบรัฐบาลแล้วเดี๋ยวทหารบอกรับไม่ได้ใช่ไหมรับผิดชอบไม่ได้ใช่ไหมยึดอำนาจยึดอำนาจอย่างเงี้ยยุ่งอีกเข้าต่างหมดตอนนี้ได้เปรียบตอนนี้ปตท.เป็นของ3ทหารไทยเหมือนเดิมนะกลับไปที่เดิมเอาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะกลุ่มสว.รสนาเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวมาตลอดนะอย่างเช่นผลิตประเทศไทยผลิตน้ำมันไม่กับบรูไนถูกอันนี้พูดไปแล้วถูกฮะอันนี้ถูกไม่ผิดเลยแต่มึงไม่บอกเนี่ยฮะว่ากูใช้เท่าไหร่ฮะรสนานะคนบรูไนมีเท่าไหร่ประเทศไทยมีเท่าไหร่แล้วบรูไนมี6ล้านคนบอกไหมรสนาประเทศไทยมี60ล้านบอกไหมรสนารสนาต้องการอะไรฮะแค่นี้ก่อนใช่พอรสนาเสนอข้อมูลข้างเดียวแบบนี้เจตนาปลุกปั่นมวลชนเลยเพราะนั้นเจตนาดีนะแบบนี้ใช่ไหมฮะดีจุ๊บแปงเลยเพราะฉะนั้นผมต้องบอกไงพอเจอข้อมูลแค่นี้ผมเริ่มเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะมึงเนี่ยนะฮะอ้าวทีนี้เขาบอกว่าไทยผลิตพลังงานอันนี้รวมถึงแก๊สด้วยนะฮะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่บอกว่าผลิตพลังงานได้800,000บาร์เรลมันไม่ใช่บาร์เรลนะฮะบาร์เรลแม้ไม่รู้แต่ว่าตรงนี้ที่อ่านเป็นบาร์เรลนะฮะครับไทยผลิตพลังก็บอกผลิตพลังงานรวมแล้วเนี่ยนะ800,000บาร์เรลต่อวันแล้วว่าแต่ใช้ในประเทศเพียง1ล้านลิตรไอ้นี่แก๊สนะมันน่าจะเป็นลิตรเนาะอ๋อหรือ 630,000 บาร์เรลต่อวันครับแปลงลิตรเป็นบาร์เรลอ๋อก็เท่ากับว่าไทยผลิตพลังงานได้ 800,000 บาร์เรลต่อวันใช่ฮะแต่ว่าสว.รสนาบอกว่าใช้แค่ 630,000 จริงเหลือดิเหลือแสนกว่าอันนี้ถูกครึ่งเดียวอีกนะเพราะว่าเวลาบอกแต่การใช้น้ำมันภาคขนส่งครับไอ้ 630,000 เนี่ยเป็นตัวเลขการใช้พลังงานภาคขนส่งเท่านั้นแล้วภาคอื่นๆยังไม่รวมไม่ได้รวมภาคผลิตไฟฟ้าโอ้ไม่ได้รวมภาคครัวเรือนไม่ได้รวมภาคอื่นๆทำไมมันซ่อนไปได้ยังไงพูดแค่นี้ก็เขาพูดแค่นี้เองครับบอกว่าไทยใช้ 630,000 บาร์เรลนั่นคือรถที่วิ่งอยู่ฮะไอ้ที่ถูกฮะไอ้ที่ไปเติมตามปั๊มนี่ฮะแต่ว่าไทยเนี่ยขุดพลังงานได้ 800,000 บาร์เรลนี่แก๊สนะถูกมั้ยจริงนี่เช็คดูจริงด้วยเหลือแล้วเขาก็บอกว่านี่ไงใช้630ไปดูใช่จริงด้วยปรากฏว่าไฟฟ้าเคยนับไหมฮะมันต้องใช้ตัวใช้แก๊สเลยใช้แก๊สเหมือนกันนะฮะไฟฟ้าตัวใช้เลยถูกไหมฮะครับแล้วเยอะด้วยเป็นหลักด้วยรู้สึกว่าจะเป็นหลักด้วยตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งเดียวอีกแล้วรสนานะ
เรื่องการแบ่งรายได้จากสัมปทานก๊าซอันนี้ฟังไว้นะอันนี้เป็นข้อที่ผมก็คิดว่าขัดแย้งมาโดยตลอดผมคิดว่าสัมปทานไทยคิดถูกไหมนะให้ฝรั่งเขา20ให้ฝรั่ง80ไม่คิดไม่คิดเหมือนกับประเทศรอบบ้านเราอะนะคิดนะครับเขาบอกว่ามูลค่าก๊าซที่ผลิตได้100บาทไทยได้ส่วนแบ่งเพียง29บาทต่างชาติได้68บาทซึ่งก็จริงใช่อันนี้ใช่จริงฮะแต่ไม่บอกว่าบริษัทต่างชาตินั้นรวมต้นทุนของเขาในการสำรวจและขุดเจาะครับซึ่งก๊าซในอ่าวไทยเป็นกระป๋อเล็กๆไม่ใช่แหล่งภาพที่สองฮะภาพที่สองเนาะขอภาพด้วยครับขอภาพที่สองด้วยครับขอภาพที่สองด้วยครับได้ยินไหมเอ่ยเฮลโหลมาแล้วอันนี้ฮะนี่คือวิธีขุดเจาะเนี่ยทางขวาเนี่ยเป็นแหล่งก๊าซในอ่าวไทยของเราเป็นกระป๋อเล็กๆแบบนี้ทางซ้ายนี่เป็นของพม่าเขากระป๋อเบลเลอร์เลยไหมเพราะนั่นกระป๋อทางนี้เขาบอกว่าที่เราให้สัมปทานเขาเพียง20กว่าเปอร์เซ็นต์และต่างชาติได้60เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเยอะกว่ามากเนี่ยเพราะว่าต่างชาตินั้นรวมต้นทุนในการสำรวจและขุดเจาะลงไปด้วยซึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งเลยเขาจะจ่ายเองแล้วก๊าซในอ่าวไทยเป็นกระป๋อเล็กๆไม่ใช่แหล่งขนาดใหญ่ต้นทุนจึงสูงอาจจะถึง 50% ด้วยซ้ำดังนั้นต่างชาติอาจจะได้กำไรจริงๆเพียง 15% ถึง 20% เท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ได้มาเพิ่มเติมตรงนี้ที่คุณรสนาไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดอันนี้ก็เป็นหลักฐานตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ให้จับมาหลักฐานพวกนี้มาชั่งน้ำหนักครับถึงจำนวนและวิธีต้นทุนในการค้นหาขุดเจาะคือคนไทยต้องมองเรื่องข้อเท็จจริงอย่างข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยนะผมเชื่อไอ้ที่เป็นกระป๋อแต่60 80สมมุติเรื่องต้นทุนมากกว่านั้นน่ะอันนี้ฟังไว้วางไว้เป็นข้อมูลแต่ข้อเท็จจริงเป็นกระป๋อผมเชื่อเพราะมันสามารถพิสูจน์ได้เห็นด้วยตาและแม้กระทั่งตัวเลขการใช้พลังงานเราสามารถจะหาในเว็บไซต์ต่างประเทศอันนั้นเป็นข้อเท็จจริงนะสามารถเชื่อได้ข้อเท็จจริงกับสมมติฐานน่ะบางทีสมมติฐานที่เป็นจริง 99% มันก็ยังไม่ใช่ความจริงใช่ฮะมันก็อาจจะต้องมีต้องแยกตามต่ออีกแต่พี่น้องเราเนี่ยเวลาฟัง99จริงเลยครับมันมีบางอย่างในใจอ่ะนะ99แล้วต้องจริงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็พลิกได้ครับพลิกได้นะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้อย่าเพิ่งเชื่อจำเรื่องหลานตายได้ไหมฮะหลานตายแล้วยายช่วยหลานเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเมื่อสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยนะที่ว่าหลานที่บอกว่าโดนจิ๊กโก้ฆ่ายายสงสารร้องไห้ในที่สุดยายฆ่าเองนะจำได้ไหมฮะครับครับนึกออกแล้วสมมติฐาน 99% ว่าเป็นจิ๊กโก้ทำแต่ในที่สุดพอพิสูจน์ปั๊บไอ้ 1% นั้นกลายเป็นความจริงพลิกมาหมดเลยครับกลายเป็นยายเป็นคนฆ่าหลานซะเองเธอจำได้ไหมฮะครับเพราะนั้นคนไทยวันนี้พวกเราเองอ่ะเวลาเสพข้อมูลต้องแยกแยกเลยนะฮะข้อเท็จจริงอันนี้ข้อเท็จจริงมีตัวเลขมีเห็นได้กับตาสัมผัสได้กับมืออันนี้ข้อเท็จจริงนะฮะแต่ข้อมูลที่ให้มาฟังไว้อย่าเพิ่งเชื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลไปหาข้อมูลประกอบมันแย้งกันไปแย้งกันมามันก็เกิดเป็นสมมติฐานมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเรื่องเอาละที่ผมเปิดประเด็นวันนี้เป็นประเด็นใหม่นะซึ่งผมบอกว่าไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องเขาพระวิหารนะนะฮะเรื่องที่ก็บอกคุณทักษิณคุณลองพลิกตรงข้ามเลยครับลองดูเดี๋ยวที่ผมอธิบายเนี่ยคุณลองดูสมมติฐานฝั่งนู้นกับสมมติฐานฝั่งนี้คุณว่าอันไหนมันน่าจะเป็นมากกว่ากันครับนะครับเป็นไปได้แล้วมาถึงตรงปตท.นะครับแล้วก็แหล่งสำรวจน้ำมันเรื่องน้ำมันที่คุยกันเป็นเรื่องร้อนหลังประเด็นสภาปิดก็ยืนยันอีกนะว่าเป็นสมมติฐานนะสมมติฐานไม่ใช่ข้อเท็จจริงผมไม่ได้ว่ากับมูลฐานอย่างนี้นะข้อเท็จจริงก็คือหลักฐานที่เราดึงตัวเลขมาคาดว่าน่าจะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกบางอย่างที่ถูกเก็บถูกซ่อนถูกพูดครึ่งเดียวของทุกฝ่ายนะไม่ใช่ฝ่ายใดเป็นหนึ่งของทุกแต่ว่าอย่างนึงเลยละสว.รสนาพูดความจริงครึ่งเดียวคุณเจตนาอะไรครับนะฮะด็อกเตอร์คนที่เริ่มต้นเรื่องนี้นะกรกสิวัตรกรกสิวัตรเนี่ย คุณพูดความจริงครึ่งเดียวอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ต้องถามว่าคุณเจตนาอะไรถูกไหมฮะแต่ครึ่งเดียวนั้นก็ทำให้คนไทยมีตัวเลขอย่างหนึ่งไว้เป็นมาตรฐานแต่ผมดูเจตนาโอเคนะครับผมเชื่อว่าคุณรู้ข้อมูลทั้งสองอันแต่ทำไมคุณพูดอันเดียวเรื่องที่จะพูดคุณกำลังอยู่ในภาวะปลุกระดมมวลชนbad propaganda นะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เจตนาดีสว.รสนาต้องบอกว่าที่คุณพูดครึ่งเดียวเนี่ยพูดเพื่อเป้าประสงค์อะไรครับเนี่ยฮะคือคำถามที่เราต้องถอยออกมาแสดงต้องถอยออกมาครับแน่ๆล่ะมันพูดครึ่งเดียวนะฮะนะฮะก็คุยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนาทีสุดท้ายที่จะต้องคุยกันนะก็สรุปว่าวันช่วงนิทานเมืองไทยในรอบสัปดาห์นี้นะครับอาจจะเป็นนักวิชาเรื่องวิชาการสักนิดหนึ่งซึ่งบางทีตัวเลขแล้วก็หลักฐานอ้างอิงเราก็หาได้ในสื่อของพวกเราเองนะครับก็เป็นแนวความคิดของสองคน
200โลนี้ก็แล้วกันนะครับก็จะว่ากันไปถึงนั่งถึงฝาด้วยนะครับโอเคครับงั้นก็นะครับสัปดาห์นี้ก็คงจะมาถึงนาทีสุดท้ายนะครับนินทาเมืองไทยพบกับท่านนะครับครั้งหน้านะครับวันเสาร์หน้านะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ